สวัสดีครับพบกันครั้งนี้นะครับก็ผมจะขอนำเสนอสำหรับการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับในแบบเบื้องต้นกันนะครับว่าเราสามารถใช้งานมันตัดต่อวิดีโออย่างง่ายๆได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งเรามาดูกระบวนการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อกันก่อนนะครับซึ่งโดยหลักทั่วๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมไหนนะครับก็จะใช้หลักการคร่าวๆประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็คือจะมีการ import ไฟล์เข้ามาในโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็นำไฟล์นั้นมาตัดต่อหรือว่า edit นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะ export งานที่เราตัดต่อแล้วออกมาเป็นไฟล์เพื่อที่เราจะนำไปใช้ต่อนะครับอย่างเช่นไฟล์ mp4 หรือว่าไฟล์ quicktime ไฟล์ avi ต่างๆนะครับสำหรับไปทำงานต่อไปหรือว่าไปเผยแพร่อีกทีนึงนะครับซึ่งคราวนี้เราก็จะเริ่มต้นกันที่การimport ไฟล์กันก่อนนะครับสำหรับโปรแกรม Adobe Premiere Pro นั้นทำยังไงมาดูกันนะครับก็เปิดโปรแกรมกันขึ้นมาก่อนนะครับก็จะพบกับหน้าต่าง Start ของโปรแกรม Adobe Premiere นะครับผมก็คลิกที่ New Project นะครับเพื่อเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับกด1ครั้งสำหรับช่องแรกจะเป็นการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับเราทำงานอะไรเราก็ตั้งชื่อในนี้ไปนะครับเช่นอาจหนังโฆษณาหรือว่ามิวสิกวิดีโออะไรก็ใส่ในช่องนี้ไปนะครับตรงนี้ผมก็ตั้งว่า import tutorial อย่างนี้ละกันนะครับซึ่งชื่อโปรเจกต์ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเวลาที่เราเซฟงานนั่นเองนะครับเวลาเราจะเปิดกลับมาแก้โปรเจกต์นี้ครั้งหนึ่งเราก็จะได้เปิดถูกนะครับว่ามันเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับแล้วก็ browse ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปตั้งโฟลเดอร์ว่าเราจะเซฟโปรเจกต์กันไว้ที่ไหนนะครับแนะนำให้เป็นไดร์อื่นที่ไม่ใช่ไดร์ C นะครับเพราะว่าไดร์ C นี่มีโอกาสที่ถ้า Windows มีปัญหานะครับก็อาจจะทำให้ไฟล์งานของเราเสียไปด้วยนะครับผมจะเก็บไว้ที่ไดร์F นะครับอันนี้ที่เก็บงานของผมก็จะเป็นผมเก็บไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยเอาวิดีโอทิวทอเรียลผมเก็บไว้ในนี้นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างการทำงานของ Premiere นะครับเปิดมาครั้งแรกก็จะงงๆนะครับปุ่มเต็มไปหมดเลยอะไรไม่รู้ยังไม่ต้องสนใจนะครับมาดูกันที่หน้าต่างทางซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Project หน้าต่าง Project นี่แหละครับที่เราจะใช้ import ไฟล์ต่างๆเข้ามาในโปรแกรมนะครับซึ่งวิธีการ import นั้นก็ทำได้หลากหลายวิธีนะครับโดยวิธีที่ผมชอบใช้มากที่สุดเลยคือทำแบบนี้ครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์ที่มีไฟล์วิดีโอของคุณอยู่นะครับผมก็มีไฟล์วิดีโออยู่นะครับ4ไฟล์นี้นะครับผมจะคลิกลากนะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกลากลงมาปล่อยในหน้าต่างโปรเจกต์ของพี่เมียนะครับจะขึ้นตัวอักษรว่า copy นะครับแล้วก็ปล่อยไฟล์ทุกไฟล์ก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับอย่างง่ายดายและรวดเร็วทีเดียวผมจะชอบใช้มากสะดวกดีนะครับหรือว่าจะเป็นวิธีแบบยุ่งยากหน่อยก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ import นะครับหรือว่ากด Ctrl I นั่นเองนะครับก็สามารถกดคีย์ลัด Ctrl I ได้กดปั๊บจะมีหน้าต่าง import ขึ้นมานะครับให้เราเลือกไฟล์ที่จะนำเข้ามาตัดต่อก็สามารถกดแล้วก็กด Ctrl คลิกเลือกได้นะครับว่าจะเอาไฟล์ไหนบ้างนะครับหรือว่าจะลากอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในหน้าต่าง import เนี่ยเราไม่สามารถเลือกแบบนี้แล้วลากลงมาอย่างนี้ได้นะครับเราต้องกด open ตรงนี้นะครับ open ปั๊บไฟล์ก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าต่างโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือกด double click บนหน้าต่าง import ตรงนี้เลยนะครับตรงที่ว่างนี่แหละ double click ปั๊บก็จะมีหน้าต่าง import แบบเมื่อกี้เลยขึ้นมานะครับผมจะ importกด open นะครับหรือว่ากด double click ที่ไฟล์ก็ได้ไฟล์ก็จะถูก import เข้ามาหรือว่ายังมีอีกนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็จะมี import ตรงนี้ซึ่งก็เป็นหน้าต่างเดียวกันนะครับ ทีนี้ถ้าคนที่เคยใช้กล้องพวก Sony หรือว่า Panasonic P2 อะไรพวกนี้นะครับเขาจะไม่ได้บันทึกมาในรูปแบบของไฟล์ MOVแต่จะมีโฟลเดอร์แปลกๆโผล่มานะครับพวกกล้อง Sony นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูจะมีโฟลเดอร์ AVCHD โผล่มานะครับ
ในการ์ดสำหรับบันทึกนะครับเวลาเรา copy ลงมาในเครื่องแล้วก็ copy ทางโฟลเดอร์นี้มานะครับซึ่งเราสามารถที่จะทั่วไปแล้วเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็จะเจอโฟลเดอร์ซ้อนอีก VDMV นะครับแล้วก็เข้ามาก็จะเจอโฟลเดอร์และไฟล์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไฟล์จริงๆจะอยู่ในโฟลเดอร์สตรีมแล้วก็จะเจอไฟล์ของเรานะครับจะเป็นไฟล์ MTS พวกนี้นะครับซึ่งเราอาจจะงงเวลาที่จะต้องดับเบิลคลิกเข้ามาหลายชั้นมากมายนะครับ Adobe Premiere ก็มีตัวช่วยที่จะ import ไฟล์จากกล้องพวกนี้นะครับเป็นหน้าต่างที่ชื่อว่าอยู่ไหนล่ะ Media Browser นะครับเราก็เปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาโดยไปที่ Windows นะครับแล้วก็มาตรง Media Browser นะครับเปิดมาก็จะเป็นหน้าต่างตรงนี้นะครับ Media Browser อ๋อจริงๆก็ลบอยู่ข้างๆนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับ Media Browser อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เอาไว้ใช้ import เหมือนกันสามารถ import ไฟล์ธรรมดาแบบที่เรา import กันเมื่อกี้ก็ได้นะครับลองดูก่อนผมก็จะไปเปิดไฟล์เปิดโฟลเดอร์นะครับที่ผมเก็บไฟล์ไว้เมื่อกี้นะครับวิดีโอทิวทอเรียลนี่นะครับ Premiere Basic นี่ครับก็จะเจอไฟล์วิดีโอที่ผมมีอยู่นะครับเมื่อกี้ขยายนิดนึงมองไม่เห็นผมสามารถที่จะเลือกจากตรงนี้นะครับกด Control ก็ได้นะครับเนี่ยเลือกหลายๆอันก็ได้แล้วก็คลิกขวาเลือก Import มันก็จะถูกนี่ครับ import เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มันปนกันอยู่นะครับผมลบออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะ import ใหม่นะครับ1 2ก็คลิกขวาเลือก import นี่นะครับก็จะสามารถ import เข้ามาในนี้ได้เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คือไฟล์จากกล้อง Sony นะครับหรือว่ากล้องชนิดอื่นๆที่ถ่ายมาแล้วจะมีโฟลเดอร์ AVC HD พวกนี้นะครับขึ้นมาเยอะๆเต็มไปหมดนี่นะครับโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ EVC HD AVC HD ถ้าเราเปิดใน Explorer ปกติเนี่ยเข้าไปก็จะเนี่ยโฟลเดอร์ซ้อนกันหลายชั้นนะครับแต่ถ้าเราเปิดใน Media Browser เนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งกดทีเดียวนะครับเราจะเจอกับไฟล์วิดีโอของเราเลยนะครับนี่นะครับไฟล์เราเลยทันทีซึ่งเราสามารถที่จะเลือกแล้ว import เข้ามาได้เลยเลือกได้เลยนะครับอยากได้ไฟล์ไหนคลิกขวาแล้วก็ import ก็จะเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของเราเลยนะครับนี่ครับสามารถที่จะนำมาตัดต่อได้เลยซึ่งใครที่ใช้กล้องพวก Sony หรือว่ายี่ห้ออื่นๆพวก Panasonic P2 อะไรพวกนี้นะครับก็จะเจอพวกโฟลเดอร์เยอะแยะแบบนี้ครับใช้ Media Browser นี่จะช่วยให้สะดวกขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องมาคุยโฟลเดอร์หลายๆชั้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูก่อนด้วยโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ขอจบในเรื่องของการ import ไฟล์เข้ามาใช้ในโปรแกรม Adobe Premiere เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับขั้นตอนต่อๆไปรอติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ